นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจังกินจิสมุริยะธัมมังสัพพันตังนิโรธธัมมันติติณบัดนี้พากันตั้งจิตตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาในเรื่องเกี่ยวกับในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปฐมเทศนาเรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่ป่าอิจตนะมฤคทายวันที่กรุงพราณสีประเทศอินเดียเทศโปรดปัญจวัคคีย์หรือสีทั้งห้าฤาษีทั้งห้านั้นแต่ก่อนบำเพ็ญอยู่กับพระพุทธองค์ได้บำเพ็ญพจน์กันเอาจริงเอาจังตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญเพียรกันอดข้าวอดน้ำอดอาหารต่อสู้กันเหนือคนชาวอินเดียเนี่ยถ้าเอาก็เอาจริงจริงถ้าเรามาคิดพวกเราก็เอาจริงบ้างทั้งพระภิกษุญาติโยมก็ดีไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่ามันจะล่มหายตายไปง่ายๆร่างกายกินข้าวกินน้ำอยู่แต่มีความตั้งใจนั่นเองเหตุฉะนั้นพระพุทธองค์นั้นเลยมานึกรู้แล้วว่าการประพฤติปฏิบัติในกามสุขันลิกานุโยดุโคอนริโยอนัตสันหิโตการประพฤติปฏิบัติเพลิดเพลินในกามลมทั้งหลายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นเครื่องยั่วยวนให้ลุ่มหลงหลายอยู่ไปสร้างคุณงามความดีอะไรไม่ได้หลงเพลิดเพลินอยู่นั้นไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกข์พระพุทธองค์นั้นแต่ก่อนก็ได้เป็นพระราชาเพลิดเพลินอยู่ในหมอประสาทสามฤดูเพลินอยู่ในโภคาทรัพย์สมบัติอยู่สะดวกสบายแต่ก็เป็นหนทางที่มันยังไม่พ้นทุกข์ว่ามีความสุขแต่มันไม่พ้นทุกข์อันนี้การมาบำเพ็ญมันบำเพ็ญอัตตกิเลมัฏฐานุโยโกดุโคอนะริโยอนัตถันหิโตเวลาออกมาบวชแล้วมาบำเพ็ญอดข้าวอดน้ำอดอาหารการจินว่าจะสำระกิเลสให้หมดสิ้นจากดวงใจด้วยการอดข้าวอดน้ำอดอาหารมีความตั้งใจว่าอย่างนั้นว่ากิเลสมันจะหมดจากดวงใจของตนเองไปแต่ก็จะล่มหายตายไปก่อนเพราะร่างกายขาดอาหารการบำรุงรักษาหากันเจริญภาวนาอยู่กับฤาษีทั้งห้าก็ไปไม่ไหวถ้าไปไม่ไหวแล้วพระองค์ก็เลยมาตั้งใจอธิษฐานมาฉันข้าวถ้ามาฉันข้าวนั้นนางสุสดาเห็นว่าพระองค์นั้นบำเพ็ญอยู่ถือว่าเออเหมือนประเทศพระบุตรฤทธิ์พระธิดาอะไรมาอยู่ที่การบำเพ็ญอยู่ในป่าน่าจะไปถวายอาหารจึงได้ถวายเข้ามัตถุพยาธิ49ก้อนตามพุทธีพันสอนเอาไว้ถ้ามาเสวยเขาว่ามันกินอาหารกินข้าวมาฉันข้าวเลี้ยงร่างกายมัดนี้ปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้านั้นเอ๊อดข้าวอดน้ำขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไม่ได้บรรลุธรรมแล้วมา
ฉันอาหารกินอาหารเพลิดเพลินจะให้สะดวกสบายให้แข็งแรงเปล่งปังอย่างนี้มันจะหลุดพ้นไปได้อย่างไรมาเข้าใจในเรื่องอย่างนี้ก็เลยพากันหนีจากพระผู้มีพระภาคจากไปไม่เอาแล้วตั้งแต่ตั้งอดข้าวอดน้ำยังไม่บรรลุจะมาทานอาหารอีกแล้วมันจะบรรลุได้ยังไงจะมีความคิดกันอย่างนี้ขึ้นมาได้ก็เลยพากันหลบหนีไปดำเพ็ญแต่โดยเฉพาะปัญจวัคคีย์หรือสีทั้งห้านั้นปล่อยพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ไว้พระองค์เดียวแล้วองค์ก็เลยตั้งใจลำเพ็ญจะมาลอยถาดอธิษฐานที่ริมแม่น้ำเนรัญชลาการลอยถาดนั้นก็คือว่ามาตั้งสัจจะอธิษฐานลองดูว่าถ้าลอยถาดน้ำไหลไปตามถาดทองนี่ถ้ามันไหลเป็นตามกระแสน้ำเราไม่ได้ตัดสรู้แน่ถ้าหากถาดทองนี่ไหลทวนกระแสน้ำขึ้นไปเหนือเราก็จะได้บรรลุอธิษฐานเอาไว้จะได้บรรลุนี่ไม่บรรลุยังได้ลอยถาดนั้นถาดก็ทวนกระแสน้ำขึ้นไปก็มั่นใจจึงได้องค์เสด็จเดินข้ามลำแม่น้ำในรัญชลามาที่พุทธกยามาต้นสีมหาโพธิ์ก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เป็นต้นเรียกต้นสีมหาโพธิ์เป็นสถานที่ที่พระองค์จะได้บำเพ็ญทุนพราหมณ์ก็ให้ยาคามาทำอาสนะนั่งบำเพ็ญถ้ามีความตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญเอาจริงเอาจังเลยทีเดียวอย่างนั้นบรรลุก่อนจะได้บรรลุนิยามเบื้องต้นก็เรียกว่าปุพเพนิวาสานสุตุญาณในมัชฌิมยามก็บรรลุจุตูปาปัฏฐานในยามจุดท้ายปัจฉิมยามก็ได้บรรลุวายักขวัคยญาณมาสิ้นกิเลสอาสวัคยญาณมาสิ้นกิเลสจะได้บรรลุธรรมถึงขั้นสูงสุดเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหรือนิกตกนามเนี่ยพระพุทธองค์นั้นได้บรรลุธรรมแล้วได้เห็นธรรมมันแจ้งชัดตัดกิเลสขาดจากดวงใจเนี่ยก็เรียกว่าตัดกงกรรมกงเกียรนี่ลูกโซ่ขาดติดต่อกันไม่ได้พ้นจากวัฏสงสารก็มั่นใจเมื่อการพ้นจากสงสารการบำเพ็ญแล้วนั้นก็ต้องเสวยวิมุตติสุขอยู่มาเสวยสุขว่าตนเองนี้เข้าใจและรู้แจ้งเห็นจริงหลุดพ้นแล้วก็มีความสุขว่าอย่างนั้นดีกว่าพวกเรามีความสุขแล้วก็น้อมนึกระลึกว่าเอ๊จะไปเทศโปรดใครแล้วจึงจะมีประโยชน์และรู้จักว่าธรรมะที่บรรลุนั้นที่รู้แจ้งเห็นจริงบรรลุจริงไหมมีผู้รับรองไหมว่าธรรมะที่บรรลุมาแล้วนี่มีคุณภาพจริงไหมฉันว่าพูดถึงพวกเราคิดกันให้ฉันน้อมนึกระลึกถึงอลาบุทธกาลบทนะอลาลาบทนาบทก็คือฤาษีสองพระองค์นั้นว่าจะไปเทศโปรดนั้นก็พากันมรณภาพไปพรหมโลกแล้วน้อมนึกระลึกถึงว่าเอ๊มิจะต้องไปเทศโปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าเหตุฉะนั้นจึงทรงเสด็จดำเนินไปหาปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้านู้นที่ประเทศที่กรุงสาวัตถีถ้าเรามาคิดดูก็เดินทางนั่งรถไปกันหลายชั่วโมงเหมือนกันจึงถึงทุกวันนี้แต่ทรงพากันเดินไปเรื่อยๆฤาษีทั้งห้าพากันไปพักอยู่ในป่าลงจะเป็นป่าเป็นดงทึบแต่ก่อนอยู่สถานที่นั่นพระองค์พุทธองค์ก็มุ่งมั่นเสด็จไปท่านไปแล้วพระปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าพอ
พากันมองเห็นพระผู้มีพระเจ้าทรงเสด็จมาเนี่ยโอ้คิดกันไว้ว่าเราไม่ต้องกราบหรอกไม่ต้องไหว้เพราะคนมักมากเราจะบรรลุธรรมได้ยังไงจะเห็นธรรมได้ยังไงแต่ปฏิบัติจริงๆยังไม่บรรลุคิดกันไว้อย่างนี้คุยกันไว้เอาไปเอามาเมื่อพระผู้มีพระเจ้าเสด็จเดินเข้าไปใกล้อดไม่ได้เลยเพราะเคยเป็นอาจารย์ได้ต้อนรับกันต้อนรับด้วยความเคารพเพราะอัญญากุลธัญญะนั้นอายุก็แก่กว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าเป็นหมอโหรทํานายตั้งแต่โน้นสมัยประสูติออกเป็นสิทธัตถราชกุมารเป็นหมอโหรที่ทายที่แม่นยำมาต้องเสด็จออกทรงผนวดหลวดถึงธรรมได้เป็นพระผู้มีพระเจ้าไม่ครองราชสมบัติทายไว้แล้วจึงได้ออกไปบวชมันคอยฟังเทศน์ฟังธรรมวันนี้พระพุทธองค์จึงเห็นว่าสมควรพวกนี้ควรจะได้รับกระแสธรรมในเห็นธรรมได้ง่ายแต่มาพิจารณารู้แล้วว่าแต่เห็นได้แค่ไหนสติปัญญาใครจะเฉลียวฉลาดแค่ไหนอย่าเทศนาให้ฟังถ้าพูดตามธรรมดาว่าเราจะพูดอะไรหรือจะเรื่องราวอะไรต่างๆที่ได้บำเพ็ญมาให้ฟังให้พากันตั้งใจฟังคงจะพูดอย่างนี้ก็ได้เหตุฉะนั้นจึงเทศนาให้ปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้านั้นให้ตั้งใจฟังตั้งใจฟังว่าการที่เราบำเพ็ญมาเราบำเพ็ญกันมาเนี่ยถ้ามันเพลิดเพลินอยู่เป็นกามสุขันนิกานุโยคนั้นบุคคลหลงเพลิดเพลินอยู่ในบ้านในช่องไม่เข้าวัดเข้าวาไม่เจริญเมตตาภาวนาเนี่ยไม่ศึกษาเนี่ยหลงเพลิดเพลินสนุกสนานฟังเพลงดนตรีบรรเลงอะไรอยู่ร้องรำทำเพลงอยู่จนเฒ่าจนแก่ก็ยังร้องรำทำเพลงอยู่นั่นถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ไปไม่ได้ที่มันติดอยู่ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ถึงเรียกว่ากามสุขันนิการโยมันนี้อัตตากิลมัฏฐานุโยคเราพากันบำเพ็ญมาหน่อยอดข้าวอดน้ำตอนเอาจนสูบจนผอมจนจะตายไปก่อนมันไม่บรรลุไม่บรรลุธรรมไม่ใช่ทางภริยะเพิ่นว่าทางสองเส้นเนี่ยตามมัชฌุขันนิกานุโยโกดุโคนาริโยนาทันหิโตการเพลิดเพลินในกามอารมณ์ทั้งหลายนี่ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์พระพุทธองค์สอนอย่างนั้นอัตตากิมัฏฐานุโยโกดุโคอนาริโยนาทันหิโตการอดข้าวอดน้ำทรมานกายนี้ไม่ใช่ทางภริยะเพราะมันจะล่วงลับดับตายไปก่อนมันจะไม่พ้นทุกข์พระพุทธองค์จึงสอนมัชฌิมาปฏิปทาทัคคเตนะเอปิสัมพุทธาต้องเดินสายกลางการเดินสายกลางนี้แหละจะทำให้พ้นทุกข์ได้พระองค์ได้บำเพ็ญมาแบบนี้พระองค์จึงเทศสอนการที่พระองค์เทศสอนธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนี้ก็คือว่าคือเทศทุกสมุทัยนิโรธมรรคพระพุทธองค์ในเทศเรื่องทุกข์พวกเราถ้าไม่เคยศึกษาก็ไม่รู้เทศเรื่องทุกข์ที่เราสวดกันไปเมื่อกี้นี่เรียกว่าเทศแทนพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นปฐมเทศนากันแรกที่สวดไปธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเมื่อกี้นี้ทุกคำว่าคนเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับเทศด้านปัญญาเลยเพราะบำเพ็ญมาแล้วชาติเกิดเป็นทุกข์คุณว่าคนเรานี่เกิดขึ้นมาพูดอย่างง่ายๆเราเกิดขึ้นมาอยู่ในนอนอยู่ในท้องแม่นะ9 เดือน10 เดือนนั้นเราเคยกำหนดไหมนั่นแหละเป็นว่าชาติเกิดเป็นทุกข์นอนเหมือนติดคุกอยู่ในคุกในกรงขังน่ะอยู่ในท้องแม่ผู้ใดมีลูกก็พอจะคิดได้คนที่ยังไม่มีลูกนี่เ
ต้องพิจารณาดูให้ดีถ้าเป็นผู้ชายไม่มีลูกก็ต้องคิดว่าตนเองนี้นอนอยู่ในท้องแม่มันเป็นทุกข์ไหมดิ่นงุกงักงุกงักอยู่เป็นว่าหน้าหันหลังหันหน้าไปทางชั้นหลังของแม่เอามือกอดเข่าเหมือนกับอีวอกมันลบฝนอยู่ในโพรงไหมนี่แหละมันว่าอย่างนี้เนี่ยว่าชาติเกิดเป็นทุกข์พอคลอดออกมาแล้วก็ร้องไห้ทำไมเราจึงร้องไห้เพราะมันเป็นทุกข์เขาประกาศทุกข์ว่าเออทุกข์จริงๆทุกข์จริงๆเขาร้องไห้แต่พวกเราไม่มีสติปัญญาไม่เข้าใจว่าเด็กมันเทศให้ฟังมันเทศทุกข์ให้ฟังเราฟังไม่รู้เรื่องเพราะยังไม่มีปัญญาเราก็หาฟังแต่เทศครูบาอาจารย์ใหญ่ๆแต่เนเด็กเล็กๆมันยังเทศเก่งอยู่แล้วเราไม่กำหนดรู้ว่าชาติเกิดเป็นทุกข์ชาติเกิดเป็นทุกข์หรอกชราความแก่เป็นทุกข์กันเราคิดดูว่านี่ชราความแก่ตั้งแต่ความไม่เที่ยงแปรปรวนมาเรื่อยๆเรื่อยๆมาเนี่ยตั้งแต่เป็นเด็กก็ยังสบายมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเต้นสามศอกออกสามวาขึ้นแพะขึ้นดอยก็ดีไปไหนมาไหนแบกหามอะไรเนี่ยแข็งแรงถ้ามันเท่ามันเจ็บ60-70 ปีมันละเอาละมันเนี่ยอ่อนแอร่างกาย80-90 ปีแล้วเนี่ยทำยังไงเข้าไปก็มาก็ซักไม่เท่าเลยแต่ว่าความแก่เป็นทุกข์ลุกอยากนั่งอยากเก็บแข้งเก็บขาเก็บหลังเก็บเอวมีแต่โรคหลายๆอย่างถ้าไม่มีโรคภัยให้เก็บก็โรคเท่าโรคแก่ถ้าเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์เข้าไปมานี่บางคนก็มีแต่นั่งกับนอนถ้ามันเดินไม่ได้เที่ยวไปไหนก็ไม่ได้นี่มันเป็นอย่างนี้เป็นว่าให้พิจารณารูปร่างกายของพวกเราเป็นเหมือนกันหมดนะคันมันเท่ามันแก่มาแล้วนะจะเป็นอย่างนี้บางคนมันยังไม่เท่าไม่แก่ถึง70-80 ปีแล้วมันซักไม่เท่าแล้วนะเขาเรียกว่าชราความแก่เป็นทุกข์ลุกก็โอยนั่งก็โอยถ้าไปไหนถืออะไรไม่ได้เอายุงตัวตนเองไม่ได้หลานกระจุงจับคนละปีกละแขนไปจับลุกจับนั่งเราต้องน้อมนึกระลึกถึงดูให้ดีนะเรายังหนุ่มยังน้อยอยู่เนี่ยยังกลางคนยังแข็งแรงยังไงไงกับเราอายุยืนไปคงได้เป็นอย่างนี้แน่นอนเพื่อให้ศึกษาว่าชราความแก่เป็นทุกข์พยาธิมันนี่โรคภัยเคยเก็บนานาต่างๆนู้นตั้งแต่เกิดมาแต่น้อยๆคนมาเนี่ยแล้วก็จะตั้งกุมารเวชเอาไว้นายแพทย์แพทย์อะไรแพทย์เด็กรักษาเด็กตั้งแต่เล็กๆเหมือนเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวมีอะไรเป็นโรคไปเคยเก็บสารพัดมันมีอะไรในรูปร่างกายของพวกเราเนี่ยเหตุนั้นพวกแพทย์พวกหมอมันยังเรียนทุกแขนงเลยคันมีตาเก็บตาก็ทุกข์อีกแล้วเป็นตาแดงเก็บตาอักเสบทุกข์อีกมีหูก็หูน้ำหนวกเก็บหูอีกทุกข์กับหูอีกจมูกโอ้ลูกจมูกอักเสบเป็นทุกข์มันเป็นอย่างนี้มีฟันนะก็เป็นโรคฟันเก็บฟันก็ทุกข์อีกมันนะร่องคางอยู่กินข้าวก็ไม่ได้มันเป็นอย่างนี้มีอะไรในร่างกายนะมีตับเออเป็นโรคตับฉันก็พูดกันทุกวันมะเร็งในตับอันนี้ถุงน้ำดีได้น้อยอย่าไปอยู่ในตับนะเป็นนิ้วในถุงน้ำดีมันเข้าไปรีได้ยังไงหมักแก้วก็เลยนิ้วนี่กันนะถุงน้ำดีเนี่ยมีไตก็เป็นโรคไตนิ้วในไตพันว่าไตเสื่อมไตวายเนี่ยสารพัดหาชื่อเครื่องมารักษามาฟอกกันมุ่นอยู่ทุกวันเนี่ยทุกไหมหรือไม่ทุกพันว่ามีไตกันนะเครื่องกรองน้ำไม่ดีพันว่าไตไตเสื่อมไตวายและเปลี่ยนไตให้กันสารพัดหมอเรียนจนจะเป็นลมนะนายแพทย์กันนะมาทำเครื่องมือก็ทำกันอยู่อย่างนั้นนะมันทุกข์กับร่างกายจริงวันนี้ก็มีปอดก็เป็นโรควัณโรคปอดโรคมะเร็งในปอดเอาอีกแหละบ่ดีอีกแล้วมีปอดกันเลยมันมีหัวใจกับหัวใจโตหัวใจอ่อนหัวใจวายหัวใจล้มเหลวไปสารพัดโรคอีกแหละคันมีกระเพาะเป็นโรคกระเพาะอาหารมีลำไส้ก็เป็นโรคลำไส้โร
เราว่าคิดยังไงมีกระดูกกับโรคกระดูกเพาะกระดูกอ่อนกระดูกพุนกระดูกเสื่อมว่าฉันนะโรคโปลิโอให้มีเส้นก็เป็นโรคเส้นตึงก็ดึงแข้งดึงขาแล้วเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะเอาเป็นโรคนิพพาอัมพฤกษ์อัมพาตนะร่างกายมันเป็นยังไงมันทุกข์หรือมันจะไม่ทุกข์กับโรคกันมีผิวหนังก็เป็นขี้กาบขี้เกลื่อนโอ้ยมีแต่โรคมันเอาไปมามันเป็นยังไงแล้วที่ไหนมันไม่เป็นโรคภัยใครเก็บที่ไหนมันไม่เกิดโรคคุณหมอมันยังเรียนทุกแขนงเลยเอาสายใครสายมันเอาเก่งคนละโรคเพื่อจะรักษาเรียนจนอิดจนเหนื่อยในแพทย์กันเลย7 ปี 8 ปีก็จะบ่จบก็จะจบปริญญาตรีก็ดีนี่แหละพันว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยเพิ่นให้กำหนดทุกขังอริยสัจจังว่าสวดเมื่อกี้โอ้เป็นสัจจะหลวงพ่อเก่งอันนี้ถ้าหากว่าทุกข์กับโรคภัยใครเก็บนะคนนึงนอนโรงพยาบาลถ้าไม่เชื่อครูเทศก็ไปโน้นไปดูโรงพยาบาลมหาราชโรงพยาบาลชนดอกมาโรงพยาบาลใหญ่ๆไปดูก็ได้ท่านอยากเรียนธรรมะเรียนทุกข์ก็ไปดูโรงพยาบาลยังไม่มีปัญญาต้องไปเที่ยวไปชมไปดูแล้วก็น้อมเข้ามาสู่ตนระวังตนสักวันมันจะได้ไปนอนโรงพยาบาลต้องเตรียมตัวเอาไว้เห็นว่าเนี่ยทุกข์มันเป็นอย่างนี้ทุกข์เพราะโรคภัยเคยเก็บนานๆต่างๆเกิดขึ้นในสภาพร่างกายของเราไม่มีทุกข์อีกวันนี้ถ้าทุกข์ทุกข์ไม่เป็นโรคแต่เป็นโรคโดยเฉพาะมันร้อนมากก็เป็นทุกข์หาน้ำมาอาบหาพัดลมมาเป่าหาทำแอร์คอนดิชันหนูดูมันทุกข์ท่านบ่มีอะไรก็เอากระดาษหนังสือพิมพ์พัดทำพัดทำบีอะไรพัดให้มีกายเอาใบตองตึงมุ่นหลังขึ้นเข้าปากมันร้อนเอาเสื้อผ้าไม่มีจริงเอามือปัดบางคนพัดอย่างให้มันเย็นหน้าอกมันร้อนหลายมันทุกข์มีร่างกายนอนรับเพราะความร้อนมันก็ทุกข์แสวงหาน้ำมาอาบกันถ้ามันหนาวมันก็ทุกข์อีกแหละบัดนี้ต้องแสวงหาเครื่องนุ่งห่มต้องตั้งโรงงานทอผ้าทำอย่างนี้แหละแล้วก็ต้องก่อไฟฝิงอยู่ในป่าในดอยเนี่ยเขาจนๆไม่มีเครื่องนุ่งห่มนั่งผิงไฟอยู่มีตั้งแต่เตี่ยวพื้นเดียวก็มีลูกเต่าหลานเด่นก็ได้มีแต่เครื่องนุ่งตัวห่อตัวก็ไม่มีอีกโมเซอร์ลิซอกเหลี่ยงเย่ามันปล่องทั้งหลายแมวทั้งหลายครับเป็นอย่างนั้นอยู่ในป่าทุกข์ละหน้าหนาวไม่ได้นอนเลยบางทีนั่งเฝ้ากองไฟนอนกับกองไฟเลยนี่มันเป็นอย่างนี้ถ้าคนอยู่ในเมืองก็ดีบัดนี้มีเครื่องนุ่งเครื่องห่มดีพอจะไปขึ้นรถก็สั่นหย่องๆก็ยังพอชั่วหน่อยมีเครื่องนุ่งห่มใส่เสื้อผ้าหนาผ้าสำลีดีๆยังพอชั่วมีผ้าห่มผ้าตวบก็เหมือนกันแม่ห่มอยู่ดีๆแล้วเอ้าจะไปเข้าห้องน้ำกลางคืนก็ห่มไปไม่ได้อีกแล้วลุกเย็นหนาวอีกเอ้าอีกแหละนี่เนี่ยออกจากกองไฟมันก็หนาวสั่นไม่มีที่ไปใช่แล้วหรอมันนี่หนาวก็เป็นทุกข์ขึ้นมาในประเทศบางประเทศอย่างออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรืออเมริกาก็เหมือนกันอังกฤษมันสวิตเซอร์แลนด์เขาเลี้ยงแกะเอาไว้ยังแก่แล้วเอาตะไคร้เลื่อนไปไถเอาขนแก่นั่นเอาเอามาผ้าทำผ้าซักกระลาดเอาเปรียบสัตว์ถึงขนาดนะมนุษย์เนี่ยดื้อจริงๆนะเอามาทำผ้าซักกระลาดมาตัดเสื้อสวิตเตอร์นุ่งไปโค้ดนุ่งกันหนาวแก่มันก็หนาวก็จะตายอยู่แล้วนะเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้ประเทศในวิเคราะห์มาไปประเทศไหนดูแล้วเป็นอย่างนี้โอ้มันทุกข์อย่างนี้แหละหนาวก็เลยบัดนี้มันหิวบัดนี้หิวข้าวเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ดิบัดนี้หิวอาหารการกินเรื่องใหญ่เลยทีเดียวไม่ได้กินไม่ได้พระไม่ได้ฉันก็อยู่ไม่ได้โยมไม่ได้กินอาหารก็ไม่ได้ต้องแสวงหาอาหารมาเลี้ยงร่างกายทุก
นี่ละวันแล้วเนี่ยท่านก็หายน้ำมันโอ้ต้องหาน้ำมาดื่มดื่มทุกวันในน้ำแม่เปียงก็ดื่มไม่ได้น้ำบ่อก็จะดื่มไม่ได้น้ำบ่อมันต้องตั้งโรงงานอีกกองอีกทุกข์อีกแล้วมันต้องสร้างโรงงานต้องหาเงินซื้อน้ำทุกวันกินน้ำบ่อไม่ได้อย่างเดิมอ้าวเป็นอย่างนี้แหละลำบากเหลือการหาน้ำก็ดีต้องกันน้ำแม่เปียงก็จะกันได้มาเป็นน้ำแข็งกันมาได้เป็นน้ำขวดมาซื้อกินกันอยู่ทุกวันก็มันลำบากกับมีร่างกายเนี่ยมันทุกข์ไม่ดื่มน้ำไม่ได้อยู่กับน้ำเรื่องอาหารการกินจึงเป็นเรื่องใหญ่เรื่องมันเรามาทุกข์กับรูปร่างกายของพวกเราต้องแสวงหาเงินศึกษาเราเรียนเมืองนอกเมืองนาก็ดีในเมืองเราก็ดีอันทำไร่ทำนาทำสวนขุดดินฟันไม้หลังสุภาหน้าสุดินก็ดีทำการก่อสร้างอะไรทำสิ่งของต่างๆขายหาเงินหาทองกันทำงานราชการงานเมืองอะไรทุกอย่างมีแต่หาเงินหาเงินมาทำอะไรหรอหาเงินขับรถแท็กซี่ก็ไม่ได้รับได้นอนขับรถทัวร์ก็ไม่รับนอนรถสิบล้อจะไม่ได้รับได้นอนเลยมันเป็นอย่างนี้มาคิดดูลงเรือในทะเลเนี่ยกว่าจะไปถึงประเทศนอก2เดือน3เดือนอันตรายทั้งนั้นเลยทีเดียวหาเงินเดี๋ยวเรียไปชนโขดหินในกลางทะเลก็อับปางอยู่นั่นล่ะไม่ได้กลับบ้านวันนั้นนี่ขับเครื่องบินอยู่บ่ได้มันกัปตันก็ได้ทั้งแอร์ทั้งจวดหาเงินมันกำลังบินอยู่เดี๋ยวนี้ยังไม่ลงก็มีไม่รู้เครื่องบินจะพาหล่นที่ไหนตายวันนั้นอย่างได้เงินทั้งนั้นแล้วมันเป็นถึงอย่างนี้แล้วมันทุกข์มันจะกำหนดว่าเป็นทุกข์หาเงินมาทำอะไรนะมาซื้อเครื่องนุ่งเครื่องห่มมาซื้ออาหารการกินมาบำรุงร่างกายมาซื้อบ้านซื้อซ่องซื้อรถซื้อเรือซื้อเครื่องอำนวยความสะดวกเพราะจะให้ร่างกายมันมีความสุขเอามาซื้อยูกซื้อยามาให้แพทย์ให้หมอเวลาเจ็บป่วยเข้าไปลงยาหาเงินอยู่อย่างนี้แหละมันก็ทุกข์กับร่างกายเป็นภายน้อมนึกระลึกโอปนัญญโกน้อมมาพิจารณากายกายาของเราเนี่ยมีทุกข์อย่างนี้ไหมมันเป็นอย่างนี้ทุกข์จริงๆเป็นใครเป็นคนทุกข์เหรอคือจิตใจของเราเป็นทุกข์นะมันทุกข์อะไรมันปิดบังเราไม่มีปัญญารู้สักทุกขังอริยสัจจังเป็นว่าอริยบททั้งสี่ปิดบังดวงปัญญาเอาไว้ไม่ให้เห็นไม่ให้เห็นความทุกข์แค่เรายืนนานมันปวดขาแล้วก็เดินไปก็สบายสักหน่อยเนี่ยไปเดินมาเดินมากๆมันก็เพียขาอ่อนเหมือนกันเนาะนั่งซะดีกว่ามันก็เลยเป็นนั่งสบายบ้างสักหน่อยนั่งไปนั่งมาเก็บแอวอีกแล้วบัดนี้เก็บขานอนซะดีกว่ามันเลยลงนอนนอนก็สบายนอนไปนมาเจ็บสันหลังอีกลุกขึ้นอยู่นี่ตัวมันปิดปัญญาไม่ให้รู้จักทุกข์มันว่าอริยบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนนั่นมันปิดปัญญาของคนไม่ให้รู้ทุกข์กันทั้งวันแล้วก็มาศึกษาเรื่องนี้โอ้เวลาเปลี่ยนอริยบทมันสบายลืมไปเสียลืมทุกข์ไปเสียไม่รู้จักทุกข์เพิ่นให้กำหนดรู้มันให้เข้าใจเรื่องทุกข์กันถ้ารู้เรื่องทุกข์จึงเรียกว่าทุกขังอริยสัจจังมันนี่มันมาเกิดขึ้นมานี่ร่างกายเกิดขึ้นมานะมันเกิดมาด้วยอะไรพันจังทุกขสมุทัยท่านจังสอนให้พิจารณาเรื่องกิเลสมันกิเลสทำให้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดขึ้นเพราะเรานี้ถ้าพูดถึงว่าคนเราทุกคนที่เรามาเกิดได้เนี่ยก็ต้องอาศัยเรื่องกรรมเขาเรียกว่าอาศัยเบื้องต้นอวิชชาตัณหาอุปทานกรรมเป็นตัวเหตุที่จะทำให้เกิดอวิชชาคือความหลงถ้าไม่เป็นไรเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ทั้งหญิงทั้งชายสมบูรณ์เนี่ยเราก็อยู่เหนือกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายแล้วเป็นมนุษย์ที่มีจิตสูงกว่าสัตว์เราก็คงปรารถนาไหว้โอ้ขอให้ข้าพเจ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ดีขอให้ร่างกายได้สมบูรณ์พวกที่เขาไม่สมบูรณ์เขากำลังใส่กรรมเห็นไหม
คนพิการสุญญาผลหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่หูหนวกตาบอดแขนขาดขาขาดมือขาดมือกอดแขนกอดอะไรเห็นบาใบเสียจริตผิดมนุษย์จนนั้นเขาพยายามนะจนมาเกิดเป็นมนุษย์ใจมันสมบูรณ์เขาใส่กรรมเขาอยู่ยังไม่สมบูรณ์อันนี้พวกเรานี่สมบูรณ์มีแข้งมีขามีหูมีตาดีอย่างเงี้ยเรียกว่าเราอธิษฐานไว้ขอได้เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จะได้สร้างคุณงามความดีต่อนั่นแหละคือกรรมมันอวิชชากตัณหาคือความอยากเกิดอุปทานก็เลยความยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ก็เลยสร้างกรรมกรรมดีที่ตนเองได้มาเกิดเป็นมนุษย์มีตามีหูอะไรมีแข้งขาสมบูรณ์ก็เรียกอธิษฐานเอาไว้ก็เลยได้มาเกิดตามอำนาจของกรรมที่เราในกิเลสถึงว่าวิชาคือความหลงตัณหาคือความทยานอยากกิเลสเป็นเหตุไข้ตัณหาคือความอยากอุปทานก็เลยยึดมั่นถือมั่นก็เลยสร้างกรรมก็เลยมาเกิดตามกรรมบัดนี้ชนะก็กรรมกรรมแต่งให้เราเกิดเห็นบุคคลที่เกิดมาแล้วมันหน้าตามันต่างๆกันไม่เหมือนกันนะมันสูงๆต่ำๆดำๆขาวๆอ้วนๆผอมๆอยู่อย่างนี้มาด้วยอำนาจของกรรมทั้งนั้นแหละด้วยกิเลสตัณหาที่เรายึดอุปทานเอาไว้ก็เลยมาเกิดเป็นอย่างนี้ก็ยังดีได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์กับโชคลาภอันดีมันเดินมาพบพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นโชคดีที่มีพระผู้มีพระเจ้ามาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเทศโปรดมันเนี่ยคนเรานี่มันเป็นอย่างนี้แล้วจะดับทุกข์ได้ยังไงวันนี้นิโรธคือความดับทุกข์เพิ่นมาจึงว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมักคือหนทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เป็นสถานที่ปฏิบัติเป็นหลักปฏิบัติออกจากหลักนี้ไปไม่ได้มันจะไม่พ้นทุกข์ก็คือศีลสมาธิปัญญามักที่เราจะได้สร้างขึ้นจะได้ปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นจะได้พากันปฏิบัติรักษาศีลและจะปฏิบัติทำสมาธิเกิดขึ้นจึงจะมีปัญญาหาวิธีดับทุกข์ได้จึงจำเป็นที่เราต้องฝึกฝนอบรมจิตใจของเราบัดนี้มาพิจารณาดูแล้วพระปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าพระผู้มีพระเจ้าตรัสสอนตั้งแต่ชาติเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์พยามีที่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนร่างกายเป็นทุกข์เพิ่นทั้งว่ามรณะคือความตายเป็นทุกข์เองคือเพิ่นพิจารณาถึงระบบของจิตคิดอารมณ์นี้เกิดขึ้นแปลว่าเกิดอารมณ์นี้ดับไปแปลว่าตายเพิ่นไม่กล่าวถึงรูปร่างกายแล้วมันกล่าวถึงอารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตเรียกว่าเป็นสังขารการปรุงแต่งขึ้นภายในจิตเรามาพิจารณาอยู่อย่างนี้เหตุฉะนั้นจึงสรุปแล้วว่าปัญญาโกณัญญะมาพิจารณาตามกระแสธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์คนเราเกิดขึ้นมาแล้วที่สุดก็คือมีความตายน้อมนึกระลึกถึงอนุปาทินกัดสังขารทั้งขันที่ไม่มีวิญญาณของก็คือต้นไม้ภูเขารถเรือนตึกรามบ้านห้องซ่องห้วยหนองคลองบึงวัตถุธาตุทั้งหลายนี่เกิดขึ้นมาแล้วก็ทั้งเสื่อมแล้วก็พังทลายไปตามปกติเราเห็นไม้ต้นไม้มันเกิดมาน้อยมันก็ใหญ่ไปเรื่อยมันก็แก่มันเท่ากับฮักแล้วก็ตายยืนต้นอยู่นี่เปรียบเทียบง่ายๆบ้านช่องก็เหมือนกันสร้างขึ้นมาแล้วก็เก่าค่ำค่าสรุดสุดโทรมฮักพังไปหลังคารั่วฝาพังไปมันก็เป็นไปตามธรรมชาติสร้างอะไรธรรมชาตินี่มันเป็นอย่างนี้มันนี่คนเราเกิดขึ้นมาได้สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเพราะเรียกว่าอุปาทินกสังขารสังขารที่มีวิญญาณครองรูปร่างทั้งตัวตนเองก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาแล้วเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนตามปรารถนาเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็
ป็นอนัตตาเป็นตายรักเพิ่นมาไม่ฟังคำสั่งสอนของใครเกิดมาตั้งแต่น้อยอยากน้อยอยู่ก็ไม่น้อยมาเป็นนักเรียนอยากอยู่เป็นนักเรียนก็ไม่ได้อยู่อย่างนั้นอย่างเป็นหนุ่มเป็นสาวอยากอยู่ไม่เท่าไม่แก่แล้วก็มาถึง30 40ปีไม่อยากเท่าอยากแก่ก็ดื้อเท่าดื้อแก่ขึ้นมาเรื่อยอยู่นะ60 70ปีพออยู่ได้ก็อยู่เดี๋ยวมันก็แก่เข้าไป80 90ปีเฮ้มันไม่ฝังใครเลยมันเอาไปมาถึงเท่าถึงแก่พ่ออุ้ยอุ้ยพ่อหมอนไม่หมอนปู่ย่าตายายของเราพากันไปไหนหมดมันก็คือถึงที่สุดก็คือความตายเฮ้คนเราเกิดขึ้นมามันเป็นอย่างนี้พระพุทธองค์จึงสอนให้รู้จักโอ้คนนี้เกิดขึ้นมามันเป็นอย่างนี้สังขารทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้แต่นี้อัญญากุลัญญะผู้เป็นหัวหน้าเนี่ยเข้าใจในคำสอนของพระพุทธองค์มั้ยยังกินกิจสมุนิยธรรมังสบันตังนิโรธธรรมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอยู่ในโลกย่อมแตกดับไปเป็นธรรมดาของมันมันเป็นธรรมชาติของมันธรรมดาของมันก็เลยเพิ่นได้เห็นดวงตาเห็นธรรมรู้จักว่าร่างกายเนี่ยเกิดมาแล้วก็ไม่เที่ยงเกิดมาแล้วเป็นทุกข์เกิดมาเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติเราบังคับไม่ได้ถ้าเราไปปรารถนายำปิสั่งนันราปฏิตัมปิดูข้างปรารถนาสิ่งใดถ้าไม่ได้สมใจหวังสิ่งนั้นแหละเป็นทุกข์มันบางเลยเหตุฉะนั้นมันก็เลยผิดหวังก็เลยเข้าใจว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เพิ่นก็ได้ดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมเข้าใจในเรื่องอย่างนี้พุทธองค์สอนเหตุฉะนั้นเมื่อพุทธองค์ตัดเทศนาจบลงจึงได้บรรลุว่าอัญญากุลอัญญะได้รู้แล้วหนออัญญากุลเนี่ยได้รู้หนอผู้เจริญอันนั้นได้เข้าใจพุทธองค์ทรงสอนและเข้าใจส่วนสี่องค์หนึ่งยังไม่บรรลุเลยเพราะสติปัญญายังไม่แก่กล้ายังไม่บรรลุธรรมรัตนตัยก็คือยังสมบูรณ์แต่ก่อนมีแต่พุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะจะมาเกิดขึ้นจึงเป็นค่ายกับวันนี้นี่ที่พระผู้มีพระเจ้าตัดเทศนาธรรมจักรปวัตนสูตรปัญญากุลัญญะในดวงตาเห็นธรรมจึงได้ครบรัตนะสามรัตนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะจึงสมบูรณ์เห็นนั้นท่านก็มาเห็นธรรมเรื่องอย่างนี้เองวันนี้เราพวกเราทั้งหลายก็จะเรียนศึกษาเพื่อจะให้รู้เพื่ออยากบรรลุธรรมอย่างมีดวงตาเห็นธรรมอยากให้เข้าใจในหลักของสัจธรรมของจริงถ้าเราไม่เห็นแล้วก็วางไม่ได้ถ้าเห็นก่อนจึงจะรู้จักว่าเออร่างกายเนี่ยมันเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องรักษามันร่างกายเนี่ยมันเฒ่ามันแก่ก็มันธรรมดามันเนี่ยเราจะไปเศร้าใจกับมันมันก็ไม่ได้มันเป็นไปตามตลอดเลยเพราะมันไปตามหน้าที่ของมันมาอย่างนั้นดีกว่าตามสภาวะมันเป็นไปตามสภาวะธรรมถ้ามีใครบังคับได้สักคนเราไม่อยากเฒ่าอยากแก่อยู่หลายๆปีมันเฒ่ามันแก่เราก็เตรียมตัวเอาไว้ศึกษาเอาไว้เพื่อให้เข้าใจในเรื่องนี้ไม่ให้จัดใจของเรานี้มีความเดือดร้อนวุ่นวายเออมันเท่ามันแก่ก็ยอมรับสัจธรรมของจริงเป็นอย่างนี้เหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายการได้ยินได้ฟังธรรมจักขปวัตนสูตรก็เป็นมงคลนันประเสริฐเราได้เกิดขึ้นมาได้ยินได้ฟังนี่ครูบาอาจารย์จำมาแล้วมาสอนมาสวดพวกเราเนี่ยประกันสวดแม้เราไม่รู้คำแปลคำหมายก็ตามมันพุทธองค์ทรงสอนไว้ผู้ใดจำคำสอนเราตถาคตได้มากเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งประเสริฐพระพุทธองค์สอนไว้อย่างนี้เหตุฉะนั้นพวกเราก็ได้สวดกันไปแล้วก็เป็นโชคดีที่ได้น้อมนึกระลึกถึงเป็นอตีตาลมว่าอดีตที่ผ่านมาวันนี้เป็นวันค่ายวันที่พุทธองค์ตัดเทศนาธรรมจักรกับปวัตนสูตรพระพุทธองค์เทศนาธรรมจักรกับปวัตนสูตรนี่หมื่นโลกกธาตุนี่สะเทือนสะท้านหวั่นไหวตั้งแต่สั้นจาตูมพวกเทพสั้นจาตูมก็รู้จักสรรเสริญแซ่ซ่องเมื่อตาวัดจาตูมแล้วก็เออต
าวติงสาญามาตาวติงสานิมมรติปรนิมมรติบอกกันต่อๆกันไปเออไม่เคยได้ยินสักทีไม่เคยได้ฟังทีแผ่นดินไหวนี่เพราะสะเทือนจะท่านหลั่นไปถึงพรหมโลกปรนิมมิติก็เรียกว่าสวรรค์หกชั้นพรหมปริสัทธาพรหมปุโรหิตามหาพรหมมาปริตภาปมานาภาอาภัสราปริตาสุภาปมนาสุภาสุปกินหกะเวลาตปาสุดัสสาสุดัสสีอนิจจกะพรหม16ชั้นบอกแซ่ซ้องกันไปว่าเออไม่เคยได้ยินเลยอันนี้แผ่นดินสะเทือนสะท้านบันไหวหลั่นไปแซ่ซ้องว่าเทศกันนี้นี่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาเลยจึงได้สรรเสริญอนุโมทนาตามที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศธรรมจักรปวัตนสูตรอันนี้พวกเราพากันสวดอยู่ในป่าอย่างนี้ถ้าเป็นนกก็ดีเป็นสัตว์ทั้งหลายเขาตั้งใจฟังด้วยความเคารพเขาก็จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติต่อไปแต่แปลว่าพวกเรานี้เทศสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพวกใดเข้าใจรู้เรื่องหรือเข้าใจแล้วจะทำให้ผู้นั้นรู้แจ้งธรรมะได้คุณงามความดีเกิดขึ้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราได้พากันสวดไปเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นมงคลเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็มาน้อมนึกรึกไปนิดพิจารณาดูว่าปฐมเทศนากันนี้นั้นได้มีผู้บรรลุไปผู้มีผู้รับรองที่พระบรมว่าจะคุ้งอุดปาริยานังอุปาริปัญญาและวิชาอาโลโกอุดปาเนี่ยจักษุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้ววิชาขึ้นเนี่ยวิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่ลำให้ทำทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ยินในมาฟังในก่อนแต่การก่อนว่าพระองค์ว่าอย่างนี้ให้พวกเราเข้าใจว่าแล้วสวดไปแล้วเนี่ยทำที่นี้ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนไม่เห็นเพิ่งเห็นเพิ่งเข้าใจพระพุทธองค์เข้าใจในหลักตัดภพตัดชาติจะเข้าใจได้บรรลุมาวันนี้จะเลยไปสอนสาวกสาวกก็ได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้บรรลุตามก็เรียกว่ามีคุณภาพธรรมที่บรรลุขึ้นมาแล้วนั้นมีผู้รับรองเหมือนเราขายของทุกวันนะมีตารับประกันมันรับประกันคุณภาพวันนี้พระพุทธองค์ตัดเทศนาจบลงก็มีคุณภาพที่มันมีผู้เห็นธรรมด้วยเหมือนอย่างเราเห็นมาเข้าใจนั่นแหละพวกเราทั้งหลายธรรมจักรปวัตนสูตรที่พวกเราได้พากันสวดไปควรปลื้มใจในชีวิตของตนที่ได้สวดได้ยินได้ฟังบัดนี้ข้อสุดท้ายนั้นเป็นว่าก็คือมรรคที่เราจะพากันปฏิบัติคืออะไรเราทำบุญนี้ก็เป็นหนทางหนุนทำให้เรารักษาศีลได้ท่านว่าศีลสมาธิปัญญาก็เรียกเรารักษาศีลพอเรารักษาศีลพอมีศีลน่ะอบอุ่นใจว่าตนเองได้ปฏิบัติศีลก็เลยได้ฝึกสมาธิได้ง่ายเมื่อจิตใจสงบเป็นสมาธิเราเห็นความสุขเลยโอ้จิตเป็นสมาธิไม่กังวลวุ่นวายกับอะไรใจนิ่งใจสงบอยู่เป็นสมาธินี่เออมันตั้งมันนิ่มอยู่ภาษาพื้นเมืองทางภาคกลางมันใจตั้งมั่นเป็นสมาธิสงบอยู่เรียกว่าจิตมีสมาธิมีความสุขเพราะจิตใจไม่วุ่นวายเมื่อจิตใจไม่วุ่นวายแล้วมันก็จะเกิดปัญญาได้ง่ายจะดูอะไรแล้วจิตใจมันแน่วแน่อยู่กับสิ่งนั้นนั่นก็พิจารณาสิ่งนั้นให้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดได้ก็เรียกว่าปัญญาจึงจะเกิดขึ้นก็จึงจำเป็นเหตุฉะนั้นพระองค์สอนเออปริญญาตันติเมปริญญายันติเมภิกขเวถ้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแล้วว่าได้เรารู้ว่าสิ่งนี้ปริญญาตันติเมเรารู้แจ้งแล้วเราเข้าใจแล้วหนึ่งเดียวให้ควรกำหนดรู้เป็นเยยันติเมภิกขเวควรกำหนดรู้นั้นทุก
ทุกขังอริยสัจจังคือกำหนดคือพิจารณานั่นเองพิจารณาปริญญาตันติมีเรากำหนดรู้แล้วบัดนี้สมุทัยว่ามันกิเลสตัณหาน่ะปะหาตะบันติเมภิกขเวเมื่อก่อนภิกษุทั้งหลายเราต้องเสียสละเนาะกิเลสต้องเสียสละละปล่อยวางขั้นมาปล่อยวางเนี่ยดิ้นรนอยู่ไปตามมันพาให้ทุกข์เป็นอย่างนี้แต่เฮียนันติเมภิกขเวเรานี่เสียสละเรียบร้อยแล้วเรียกว่าพุทธเจ้าเป็นเสียสละในเรียบร้อยเสียสละคือกิเลสตัณหาคือสมุทัยนะเป็นละบัดนี้โลดสัจจิกาตบันติเมภิกขเวควรที่ทำให้แจ้งนะคำว่าแจ้งคือให้รู้ให้เข้าใจจริงมันอะอะไรทุกอย่างทำให้เกิดทุกข์อะไรทำให้เกิดทุกข์ต้องเข้าใจให้เรื่องว่าสิ่งนี้ทำให้เกิดทุกข์เราไม่อยากทุกข์เราก็ต้องวางสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์นั้นเรียกว่าสัจจิกาตบันติเมภิกขเวควรทำให้แจ้งสัจจิกตันติเมเราทำให้แจ้งแล้วเราเข้าใจจริงแล้วนี่จะเรียกว่าวิธีดับทุกข์พูดอย่างง่ายๆก็คือปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานั่นเองแต่พระพุทธองค์ว่าสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบนั่นสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมากัมมันโตสัมมาชีวสัมมาวายาโมนะเพราะนั้นเป็นศีลมันสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้พวกเราก็มาพิจารณาทั้งด้านสมาธิเหตุฉะนั้นอันมักมีองค์แปดศีลสมาธิปัญญานี่เป็นหนทางที่จะปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่ว่าเป็นถนนเป็นทางเดินมันก็ขับรถนี่แหละถ้าผู้ใดขับรถถูกถนนเส้นที่จะไปเมืองนั้นแล้วแล้วไม่ปล่อยถนนเส้นนั้นเลยก็ถึงเมืองนั้นจริงๆมันก็เรียกว่ามักมีองค์แปดประการนี้เป็นวันทางที่เราจะปฏิบัติต่อไปเหตุฉะนั้นการบรรยายทำเรื่องมันอาสาระมูชาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาพอจะย่อเป็นวันทางที่จะได้เข้าใจว่าเป็นวันสำคัญอย่างไรแต่วันเข้าพรรษาให้กำหนดเข้าพรรษาจึงได้สวดถ้าวัดไหนสวดไม่ได้คงจะอ่านหนังสือเอามีบังคับอยากให้สวดให้เหมือนน้อมนึกระลึกถึงอติตารมเป็นสมัยครั้งพุทธกาลว่าวันนี้และเป็นคล้ายๆวันนั้นมาพุทธองค์ตรัสเทศนากันนี้ให้ปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ฟังแล้วจนได้บรรลุธรรมนำตนเองให้เข้าเส้นทางเพื่อจะต้องการพ้นทุกข์ได้เหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมเนื่องเกี่ยวแก่กับมันอาสาฬหบูชาเป็นกันเทศพระเทศนาของพุทธเจ้าเป็นปฐมเทศนาก็ขอยุติลงคงไว้เพียงแค่นี้แต่นี้ต่อไปก็ขอให้ถ้ากันนั่งทำความสงบสมควรแต่ก่อนจึงค่อยคลายจากความสงบ